สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตเปี่ยมล้นกับผมสมเกียรติลิมนาภิรักษ์วันนี้เราจะมาศึกษาพระธรรมของพระเจ้าในพระธรรมเอเสเคียลบทที่23ข้อที่36ถึง49ด้วยกันครับเอเสเคียลบทที่23ข้อ36ถึง49พระยาเวตรัสกับข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอ๋ยเจ้าจะพิพากษาโอโฮลาและโอโฮลีบาหรือไม่จงประกาศการกระทำที่น่าสะอิดสะเอียนของพวกเธอให้เธอทราบเพราะว่าพวกเธอได้ล่วงประเวณีและโลหิตก็อยู่ในมือเธอพวกเธอล่วงประเวณีกับรูปเคารพของเธอและเธอยังถวายบุตรชายซึ่งเธอคลอดให้แก่เรานั้นเพื่อลุยไฟเป็นอาหารของรูปเคารพพวกนั้นด้วยยิ่งกว่านั้นอีกพวกเธอได้ทำเช่นนี้กับเราคือเธอได้ทำให้สถานนมัสการของเราเป็นมลทินในวันเดียวกับที่ลบหลู่สบาโตของเราคือเมื่อเธอฆ่าลูกของเธอเป็นเครื่องบูชารูปเคารพในวันนั้นเธอก็เข้ามาในสถานนมัสการของเราและทำให้ที่นั้นถูกลบหลู่นี่แน่เธอทำสิ่งนี้ในนิเวศของเรายิ่งกว่านั้นอีกพวกเจ้ายังส่งคนไปหาผู้ชายมาจากเมืองไกลด้วยการส่งผู้สื่อสารไปหาและดูสิพวกเขาก็มาแล้วเจ้าก็ล้างตัวของเจ้าทาตาของเจ้าและแต่งกายของเจ้าด้วยเครื่องประดับเพื่อคนพวกนั้นเจ้านั่งอยู่บนที่นั่งสูงสักและข้างหน้ามีโต๊ะวางอยู่ซึ่งเป็นโต๊ะที่เจ้าวางเครื่องหอมและน้ำมันของเราเสียงของฝูงชนที่ปล่อยตัวก็ดังอยู่กับเธอพร้อมกับคนจำนวนมากที่เมามายซึ่งถูกนำมาจากถิ่นทุรกันดารด้วยแล้วเขาเอากำไลมือสวมที่แขนของผู้หญิงและสวมมงกุฎงามบนศีรษะพวกเธอเราจึงกล่าวว่าเธอเป็นผู้ร่วงโรยด้วยการล่วงประเวณีเขาทั้งหลายก็ยังเล่นชู้กับเธอเพราะชายเหล่านั้นยังเข้าหาเธอเหมือนอย่างเข้าหาหญิงโสเภณีดังนั้นเขาก็เข้าหาโอโฮลากับโอโฮลีบาซึ่งเป็นหญิงมากๆในกามแต่คนชอบธรรมจะพิพากษาพวกเธอด้วยคำพิพากษาอันควรแก่หญิงล่วงประเวณีและด้วยคำพิพากษาอันควรแก่หญิงที่ทำให้โลหิตตกเพราะเธอเป็นหญิงล่วงประเวณีและมือของเธอก็เปื้อนเลือดเพราะพระยาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่าจงนำกองทัพมาสู้กับเธอทั้งสองนี้และมอบพวกเธอไว้แก่ความหวาดกลัวและการถูกปล้นและกองทัพจะเอาหินขว้างพวกเธอและฟันเธอด้วยดาบพวกเขาจะฆ่าบุตรชายหญิงของเธอและเผาเรือนทั้งหลายของพวกเธอเสียดังนี้แหละเราจะทำให้การมากๆในกามในแผ่นดินนั้นหมดสิ้นไปเสียทีเพื่อผู้หญิงทุกคนจะได้รับการตักเตือนและไม่ทำตัวมากๆในกามเหมือนอย่างเจ้าและคนจะลงโทษการมากๆในกามของเจ้าและเจ้าต้องแบกรับบาปเรื่องการบูชารูปเคารพแล้วเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาเวองค์เจ้านายจะพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ข้อสำคัญอยู่ในข้อที่38ยิ่งกว่านั้นอีกพวกเธอได้ทำเช่นนี้กับเราคือเธอได้ทำให้สถานนมัสการของเราเป็นมลทินในวันเดียวกันกับที่ลบหลู่สบาโตของเราพระเจ้าของพระเจ้าในตอนนี้ทำให้เราเองน่าจะมีโอกาสกลับมาคิดถึงว่าเอ๊ะเราทำสิ่งนี้ในพระนิเวศของพระเจ้าด้วยไหมในเวลานั้นเนื่องจากชนชาติอิสราเอลและยูดาได้ปฏิเสธพระเจ้าทอดทิ้งพระเจ้าและหันกลับไปกราบไหว้รูปเคารพได้ทำการฆ่าเด็กเอาเลือดมาเผาเด็กเพื่อจะถวายเป็นอาหารแก่พระโมเลกทำให้พระวิหารของพระเจ้านั้นเต็มไปด้วยความสกปรกเป็นมลทินเขาได้เอารูปเคารพเข้ามาไว้ในพระวิหารเขาเองได้กระทำการกราบไหว้พระทั้งหลายต่อหน้าต่อตาพระองค์ในพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์นี่เป็นการเหยียบย่ำสถานนมัสการพระเจ้าพี่น้องที่รักครับนี่นะเราทำเช่นเดียวกันในโบสถ์ของเราไหมพี่น้องที่รักครับเราทำให้โบสถ์ของเราเป็นถ้ำของโจรไหมพระเยซูเคยตรัสในเรื่องนี้ว่าพวกปุโรหิตพวกฟาริสีพวกคนในสังคมยิวในเวลานั้น
ได้ทำให้พระวิหารที่เป็นที่ที่อธิษฐานนั้นเป็นถ้ำของโจรคำว่าถ้ำของโจรเนี่ยมาจากเบื้องหลังในพระธรรมเยเรมีบทที่7ข้อ9ถึง11พวกเขาทำอะไรพวกเขาเองนั้นได้ใช้พระวิหารเป็นที่ลี้ภัยพวกเขาเองใช้ชีวิตด้วยการฆ่าคนลักทรัพย์เขาล่วงประเวณีเขาสาบานเท็จเขาเผาเครื่องบูชากับพระบาอันเขาส่งลูกของเขาไปลุยไฟให้แก่พระโมเลกเขาทำชั่วต่างๆนานาและเขาก็รู้ว่านี่เป็นสิ่งที่เป็นมลทินพอหลังจากเสร็จการงานตรงนั้นเขาก็เดินข้ามฟากมานิดเดียวเข้าไปหาพระยาเวและก็ถวายเครื่องบูชาแด่พระยาเวและในข้อที่10ของเยเรมีย์บทที่7บอกว่าแล้วก็มายืนอยู่ต่อหน้าเราในนิเวศนี้ซึ่งเรียกเราตามชื่อและกล่าวว่าเราทั้งหลายได้รับการช่วยกู้แล้วเพื่อจะไปทำสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังอย่างนั้นอีกพระเจ้าเองไม่ได้เรียกพระวิหารที่เยรูซาเล็มว่าเป็นสถานนมัสการอีกต่อไปแต่พระเจ้าเรียกว่านี่เป็นถ้ำของโจรถ้ำของโจรเป็นยังไงครับถ้ำของโจรเป็นที่ที่โจรจะออกไปทำชั่วปล้นสะดมทุกอย่างเสร็จแล้วก็มาหลบลี้หนีภัยถ้ำของโจรเป็นยังไงครับเป็นที่ที่พวกเขาเองจะอาศัยอยู่ปรึกษาหารือกันต่อไปว่าเดี๋ยวจะออกไปทำอะไรอีกบ้างที่ชั่วร้ายถ้ำของโจรเป็นที่ที่เขาเองจะมาสะสมสิ่งที่เขาปล้นเอาไว้ข้างในวันนี้พี่น้องที่รักครับบทของเรากลายเป็นถ้ำของโจรไหมเป็นที่ที่เราเองไปสนุกสนานกับสังคมโลกเป็นที่ที่เราเองนั้นจะใช้ชีวิตตามสังคมโลกฟุ้งเฟ้อสนุกสนานบันเทิงและเมื่อเรารู้สึกว่าเนื้อตัวของเราเกลอะกลังไปตุ้ยมลทินบาปเราก็มาโบสถ์ร้องไห้ค่ำควรวญขอพระเจ้าชำระขอการจำนนขอหลังจากนั้นเลิกประชุมเราออกจากโบสถ์แล้วก็ไปสนุกข้ามฟากไปเราก็ไปผับไปเล่าไหมข้ามฟากจากโบสถ์ไปเราเองก็ไปเล่นการพนันไหมข้ามฟากจากโบสถ์ไปเราเดินไปสู่การล่วงประเวณีไหมหลังจากนั้นสนุกสนานแล้วเราก็กลับมาที่โบสถ์เรากำลังทำให้สถานนมัสการของพระเจ้าเป็นมลทินจากการกระทำเช่นนั้นยิ่งกว่านั้นเราทำให้โบสถ์ของเราเป็นตลาดไหมพระเยซูก็พูดอย่างนี้เจ้าทำให้พระวิหารของพระเจ้าเป็นตลาดด้วยการเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาค้าขายพี่น้องที่รักครับตอนนี้เป็นเรื่องที่เราเองต้องกลับมาไตร่ตรองใคร่ควรวญอย่างดีแน่นอนที่สุดระบบการทำมาหากินเป็นเรื่องจำเป็นแต่ถ้าเราเองใช้ความสัมพันธ์และความรักฉันพี่น้องเป็นแหล่งแห่งการหาผลประโยชน์ในการค้าขายไม่ว่าจะเป็นขายตรงไม่ว่าจะเป็นหาเครือข่ายเรากำลังทำให้พระวิหารของพระเจ้าเป็นตลาดไหมพี่น้องที่รักครับตอนนี้ไม่เพียงแค่สมาชิกในโบสถ์ของเราทำการค้าหาความสัมพันธ์หากลุ่มในโบสถ์ของเราเพื่อทำการหากินไม่เพียงแค่นั้นตอนนี้ขยับขึ้นมาสู่ในระดับของผู้รับใช้สู่ในระดับของศิษยาภิบาลอาจารย์ทั้งหลายเรากำลังย่ำยีพระวิหารที่คนทั้งหลายเข้ามาเพื่อหาพระเจ้าแต่กลับกลายใช้ที่นี่เป็นที่หาผลประโยชน์ไหมพี่น้องที่รักครับยิ่งไปกว่านั้นเราเองกำลังลบหลู่วันสะบาโตไหมสะบาโตคืออะไรสะบาโตคือวันที่พระเจ้าบอกให้เว้นไว้กับทุกๆอย่างมีโอกาสมานั่งลงทบทวนสิ่งที่พระเจ้ากระทำให้กับเราในชีวิตมีโอกาสสามัคคีธรรมมีโอกาสนมัสการยกย่องพระนามของพระเจ้าพี่น้องที่รักครับเราลบหลู่วันนมัสการพระเจ้าด้วยการกระทำเหล่านี้ไหมขอพระเจ้าเมตตาทั้งพี่น้องและผมที่เราเองจะไม่ลบหลู่สถานนมัสการพระเจ้าเราจะไม่ลบหลู่โบสถ์ของเราเราจะไม่ลบหลู่แล้วก็ทำให้กลุ่มเซลล์ของเรานั้นเป็นมลทินด้วยการหาผลประโยชน์เราจะไม่ลบหลู่สถานนมัสการพระเจ้าด้วยการทำตัวเกลือกกลั้วเป็นมลทินบาปแล้วก็มองว่าที่นี่จะเป็นที่ที่เราเองนั้นจะมาหยุดพักและเดี๋ยวพอมีแรงจะออกไปทำบาปใหม่ขอพระเจ้าเมตตานะครับ